ขมรอยุธยากองกำลังพระองค์เจ้าดำก่อกบฏพระเจ้าท้ายสระในละครพรหมลิขิตที่ดำเนินเรื่องในสมัยกรุงศรีอยุธยานำเสนอเรื่องราวตอนหนึ่งว่าพระองค์เจ้าดำพระราชโอรสในสมเด็จพระเทพราชาทรงมีทหารของนักองค์แก้วฟ้าช่วยก่อการกบฏคิดโค่นสมเด็จพระเจ้าท้ายสระเพื่อให้ลูกเขยของพระองค์คือเจ้าฟ้าพรซึ่งเป็นพระราชอนุชาของสมเด็จพระเจ้าท้ายสระขึ้นครองราชบัลลังก์ซึ่งหากดูในประวัติศาสตร์แล้วก็มีเขมรอยุธยาด้วยเช่นกันเขมรอยุธยาคือใครมายังไงคุณกำพลจำปาพันนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อยุธยาเล่าไว้ในหนังสือดาวเทาอยุธยาต่างชาติต่างภาษาและโลกาภิวัตน์แรกในสยามอุษาคเนตอนหนึ่งว่าเขมรอยุธยามีทั้งเข้ามาโดยสงครามคือถูกกวาดต้อนเข้ามาค้าขายและการเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารการเข้ามาโดยวิธีสงครามกวาดต้อนครั้งใหญ่ๆเกิดขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยาเมื่อทรงนำทัพไปตีเมืองนครธมของเขมรพระนครส่วนฝ่ายเขมรเองก็เข้ามากวาดต้อนผู้คนโดยพระเจ้าละแวกเอกสารไทยมักเรียบพระยาละแวกซึ่งไม่เหมาะสมเป็นการลดพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินเพื่อนบ้านยกทัพมากวาดต้อนชาวเมืองแถบหัวเมืองตะวันออกและเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธัมมราชาสำหรับการเข้ามาด้วยสาเหตุการค้าขายเอกสารคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวงระบุว่าทุกปีจะมีพ่อค้าชาวเมืองพระตะบองเดินทางมาโดยคาราวานวัวต่างมาตั้งร้านค้าอยู่ที่ตลาดบ้านศาลาเกวียนบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาถัดจากหัวรอขึ้นไปราว 4-5 กิโลเมตรสินค้าต่างๆที่พ่อค้าชาวเขมรนำเข้ามาค้าขายยังตลาดบ้านศาลาเกวียนได้แก่เร็วกระวานไหมกำยานครั่งดีบุกหนองาผ้าปูมแพรยูนทองพลายพลอยแดงและบรรดาสินค้าต่างๆตามอย่างเมืองเขมรส่วนการเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารปรากฏในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์และสมเด็จพระเจ้าท้ายสระทำให้เกิดชุมชนใหญ่ของชาวเขมรขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาและเมืองบางกอกโดยในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีชาวเขมรที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอพยพลี้ภัยจากการเบียดเบียนทางศาสนาเข้ามาสมเด็จพระนารายณ์ทรงให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณโบสถ์คอนเซปชันเมืองท่าบางกอกปัจจุบันอยู่ในพื้นที่วัดคอนเซปชันย่านสามเสนแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและให้อยู่ภายใต้ความดูแลของคณะมิตรซังฝรั่งเศสเรียกว่าบ้านเขมรนอกจากมีประชากรเขมรแล้วยังมีชาวโปรตุเกสฝรั่งเศสและเวียดนามที่เป็นชาวคริสต์เข้ามาอยู่ปะปนด้วยชุมชนบ้านเขมรมีอยู่ทั่วอยุธยากำพลระบุไว้ว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระได้มีชาวเขมรอพยพเข้ามาอยู่กรุงศรีอยุธยาทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เขมรอยุธยาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณวัดค้างคาวในพื้นที่เกาะเมืองมีวัดร้างแห่งหนึ่งชื่อวัดสวนหลวงค้างคาวปัจจุบันคือด้านหลังติดสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจากที่มีชื่อพร้อมกันจึงทำให้เกิดความเชื่อว่าวัดสวนหลวงค้างคาวคือที่ตั้งของชุมชนเขมรที่เข้ามาในรุ่นรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแต่สภาพที่ตั้งและโบราณสถานของวัดสวนหลวงค้างคาวก็ชวนให้สงสัยว่าวัดสวนหลวงค้างคาวคงไม่ใช่วัดค้างคาวที่กล่าวถึงในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเพราะวัดสวนหลวงค้างคาวมีโบสถ์ขนาดใหญ่ตั้งประงานเหนือเนินดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เกิดจากการถมพูนดินสูงขึ้นทั้งโบสถ์มีลักษณะเดียวกับวิหารหลวงวัดธรรมิกราชที่ติดกับพระบรมมหาราชวังทางทิศตะวันออกอีกทั้งวัดธรรมิกราชยังมีฉนวนทางเดินตัดตรงจากพระที่นั่งวิหารสมเด็จในพระบรมมหาราชวังมายังวิหารหลวงของวัดนี่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นความสำคัญของวัดธรรมิกราชและวิหารหลวงไม่น้อยเลยทั้งโบสถ์วัดสวนหลวงข้างคาวและวิหารหลวงวัดธรรมิกราชยังมีขนาดใกล้เคียงกับพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทอาคารแบบนี้คือสถานที่ที่สามารถใช้เป็นที่ประชุมว่าราชกิจของกษัตริย์ได้ในกรณีฉุกเฉินหรือณขณะเสด็จมาประทับอยู่อีกทั้งวัดสวนหลวงข้างคาวยังตั้งอยู่ริมคลองชะไกรน้อยซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรลัดตรงระหว่างพระบรมมหาราชวังไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาทางตอนใต้เป็นที่สะดวกแก่เจ้านายในการเสด็จมายังสถานที่แห่งนี้อีกด้วยวัดสวนหลวงข้างคาวมีลักษณะเป็นราชอุทยานมีความสำคัญเกินกว่าจะพระราชทานให้แก่ชาวเขมรหรือชนชาติใดและเป็นสถานที่ที่พบร่องรอยการใช้งานอยู่ถึงสมัยอยุธยาตอนปลายเหตุเพราะมีใบสีมาหินทรายและสถูปเจดีย์รุ่นปลายอยุธยาล้อมรอบโบสถ์
สถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสัพพระราชทานให้แก่ชาวเขมรตามพระราชพงศาวดารก็ไม่มีคำว่าสวนหลวงซึ่งก็น่าแปลกใจว่าหากพระราชทานที่ดินสวนหลวงแห่งที่2ของพระนครต่อจากสวนหลวงแห่งที่1คือสวนหลวงสบศวันอัดซึ่งสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงให้สร้างเป็นวังหลังที่ประทับแก่พระเอกาทศรสไปแล้วนั้นเหตุใดพระราชพงศาวดารจึงไม่ใช้คำว่าสวนหลวงค้างคาวมีแค่คำว่าวัดค้างคาวบริเวณนอกเกาะเมืองทางทิศตะวันตกย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาเยื้องหัวแหลมจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับคลองเมืองแม่น้ำลพบุรียังมีวัดอีกแห่งชื่อตรงกับพระราชพงศาวดารว่าวัดค้างคาวปัจจุบันเป็นวัดร้างเหลือเพียงซากเจดีย์ขนาดย่อมพื้นที่ถูกปรับปรุงเป็นลานจอดรถของวัดท่าการ้องถ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไทยสัจจะพระราชทานที่ดินบริเวณนี้ให้แก่ชาวเขมรอพยพก็ไม่แปลกเพราะเป็นที่นอกเกาะเมืองมีเส้นทางสัญจรต่อไปยังชุมชนเขมรเก่าแก่ที่ย่านเกาะมหาพรามอีกด้วยเขมรเก่าเขมรใหม่ในอยุธยากำพลบอกอีกว่าเขมรอยุธยาสามารถแบ่งกว้างๆได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มเขมรเก่าหรือที่อยุธยาเรียกว่าขอมมีวัดขอมเกาะขอมบ้านขอมตัวบทกฎหมายก็มีกล่าวถึงขอมคำว่าขอมเป็นคำที่อยุธยาเรียกเขมรของกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในอยุธยามาแต่เดิมชุมชนใหญ่อยู่ที่ย่านบางปะอินส่วนอีกกลุ่มคือเขมรใหม่ที่เข้ามาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเนื่องจากกลุ่มเขมรใหม่รุ่นรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระอพยพเข้ามาพร้อมเจ้านายชั้นพระบรมวงศานุวงศ์ของเขมรขณะนั้นจึงมีสมัครพรรคพวกบริวารเข้ามาอยู่ด้วยกันมากราชสำนักให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยอนุญาตให้ชาวเขมรเหล่านี้อยู่ใต้สังกัดเจ้านายเดิมของตนต่อมาเมื่อเจ้านายเดิมนั้นสิ้นพระชนราชสำนักจึงแต่งตั้งผู้นำชุมชนคนใหม่ให้ทำหน้าที่แทนซึ่งนั่นมาพร้อมกับการที่ชาวเขมรถูกสักเลขสังกัดในระบบไพร่ของอยุธยาเช่นเดียวกับชาวมอญและลาวกลุ่มตระกูลไทยลาวนิยมเรียกเขมรโบราณว่าขอมเช่นนามีข้าเรียกว่าขอมอุโมงคอสเหลาในเอกสารตำนานพื้นเมืองของล้านนาหรืออย่างคำว่าขอมอสอบาทโขยอลำพงในศิลาจารึกสุโขทัยอยุธยาก็เรียกเขมรโบราณว่าขอมเช่นกันจึงมีวัดชื่อวัดขอมอยู่บริเวณพื้นที่ที่เป็นสุสานจีนวัดพนัญเชิงในปัจจุบันแต่ตัววัดได้ร้างและถูกผนวกรวมเข้ากับวัดพนัญเชิงไปนานแล้วอีกทั้งยังมีร่องรอยชุมชนเขมรอยู่ที่บริเวณวัดขนอนอำเภอบางบานและวัดโปรดสัตว์วัดทำเลไทยที่อำเภอบางปะอินก่อนที่ชาวเขมรจะผสมกับชาวมอญที่เข้ามาอยู่ภายหลังนอกจากนี้ยังมีชุมชนเขมรตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านขอมปัจจุบันชื่อตำบลวัดยมท่าเกาะพระก็เคยมีชื่อเรียกว่าเกาะขอมและมีชุมชนขอมอยู่ที่ริมคลองบ้านโพปากคลองทางทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของอยุธยาชื่อบ้านขอมปัจจุบันคือตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินและคลองบ้านเลนในเขตอำเภอบางปะอินก็เป็นเครือญาติกับเขมรที่บ้านของบ้านเลนมีอาณาเขตครอบรวมถึงบริเวณวัดชุมพลนิกายารามซึ่งเป็นนิวาสฐานเดิมของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสมัยอยุธยามีชาวเขมรอพยพเข้ามาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตก็มีเจ้านายเขมรลี้ภัยจากปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติเข้ามาคือกรณีนักองรามหรือนักองโนนเมื่อเวลาใกล้จะเสียกรุงปี2310นักองรามได้ร่วมเดินทัพไปหัวเมืองตะวันออกกับกลุ่มพระยาตากสิงห์ภายหลังเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงและทำศึกได้รับชัยชนะในกัมพูชาสมเด็จพระเจ้าตากสิงห์ก็ทรงแต่งตั้งนักองรามขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงกัมพูชาและในกรุงธนบุรีก็มีชุมชนเขมรตั้งอยู่ที่ย่านคลองสำเรคลองสามเสนคลองสำโรงคลองทับนางวัดบางยี่เรือ